โอเควันนี้เราจะพามากินอาหารแห่งโลกอนาคตกันมันเป็นยังไงพี่อธิบายหน่อยคือเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อ มันคือเนื้อที่ผลิตจากพืชพืชพืช เนื้อที่ไม่ใช่เนื้อคือใช่มันคือเนื้อที่ผลิตจากพืชเฮ้ยจริงดิมันมีสิ่งนี้ด้วยเหรอ wow. ใช่ใช่ไอสิ่งนี้มันจะต้องอยู่ในโซนอาหารแช่แข็งโอเคไปไหนดูซิมีอะไรให้เลือกบ้างพี่อมนีมีดอมนีดใช่มันก็เป็นแบบแผ่นๆนะจะมีเป็นแบบเบอร์เกอร์ชื่อแผ่นมีดแล้วเบอร์พี่อะเบอร์พี่ต้องหลังใหม่แล้วแหละอันนี้คือหมูสับจำแรงมีห่อมีดอวตารเอาซื้อซื้อผมสนใจสิ่งนี้มันคือไส้กรอกไงไส้กรอกมังสวิรัติคือว่าปกติอ่ะคือจะเห็นแต่มันเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยมันก้อนๆแบบเหมือนบดอ่ะมันไม่ละมันมีความรู้สึกเราอยากกินเนื้อใช่ป่ะแต่ว่าเราต้องกินเนื้อในรูปแบบที่มันบดมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นแบบแน่นๆหน่อยเคยไปลองไงได้เลยไปลองเนาะเคแล้วก็มันมีแบบว่าเป็นนักเก็ตด้วยอ่ะน่าสนใจไหมไหนขอดูหน่อยสิคะนักเก็ตนักมังคอวิรัตนะไหนดูดิมันทำจากอะไรต่อโปรตีนจากผักนั่นแหละอะไรสองอันซื้อเดี๋ยวรู้อย่างเราเงี้ยแบบไขมันในเลือดสูงอ่ะก็คือเราไม่อยากกินไขมันจากเนื้อสัตว์แต่เรายังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่อันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นทางเลือกอีกอันนึงแล้วอันนี้จะแบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเนื้อจะทำมาจากพวกถั่วเหลืองส่วนที่เป็นไขมันก็คือจะเป็นพวกน้ำมันอ่ะจะเป็นน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันลำข้าวอะไรก็ได้แล้วแต่แบรนด์เลยนะแล้วก็3ก็คือเป็นสารที่ให้ความข้นเหนียวเพราะเวลาเรากินผักมันจะแบบไม่ค่อยเหนียวใช่ไหมแต่ว่าเวลากินเนื้อเรามีความเหนียวอันนี้ก็คือจะเป็นเมทิลเซลลูโลสที่เข้ามาแทนส่วนสีแดงเขาจะใช้บีทรูททำให้รู้สึกว่าเนื้อมันแดงทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราได้กินเนื้อจริงแต่คือเราอ่ะยังไม่เคยกินเลยนะสิ่งนี้แต่ว่าน่าลองอยู่เดี๋ยวซื้อไปลองกันเดี๋ยววันนี้พี่ทอนรับบทเป็นเชฟของเราได้เลยเฮ้ไปได้ปังวันนี้เริ่มต้นที่อะไรเชฟตำพริกกับกระเทียมก่อนนะคะโอเคเมนูของเราก็คือเมนูที่ยากมากเลยค่ะผัดกะเพราโอเคเดี๋ยวจะทำจากออมนีมิสอันนี้เป็นเนื้อที่แบบบดมาแล้วสับมาแล้วมาไหนเราลองดูเนื้อมันจะเละปะเฮ้ยแม่งเหมือนอยู่นะเว้ยแต่ว่ามันดูแบบยังไงเละกว่าปะลองทำเลยไหมต้องทำเลยโอเคลุยมันเราผัดไปแล้วมันก็อาจจะดูยากหน่อยเพราะว่าสีอ่ะเวลาหมูมันสุกอ่ะมันก็จะออกแบบสีชมพูแบบเข้มๆเนาะอันนี้มันก็เลยสีชมพูเข้มแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อหมูจริงเนาะใช่มันอาจจะดูยากหน่อยว่าสุกหรือยังน่าจะแบบออกขาวๆแข็งๆไหม texture แบบว่าก็คือความสุกอ่ะและนี่ก็คืออะไรนี่อันนี้ก็คือกะเพราหมูสับ No it's not หมูหมูที่เป็นไม่ใช่หมูโอเคต้องมีไข่ดาวได้ไหมต้องมีด้วยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะได้เข้ากันอ่ะขอไข่ดาวแบบวันพฤหัส 5:59 ทำไมอ่ะไข่ดาวเกือบสุก
โอเคเมนูต่อไปก็คือเป็นเบอร์เกอร์เนื้อเกือบหมูแต่ไม่ใช่หมูก็คือเลฟท์แฮนด์มีดนะอันนี้โอเคอันนี้จะเป็นคือบริษัทนี้เป็นบริษัทจากเชียงใหม่หรือเป็นกลุ่มเหมือนสตาร์ทอัพของเชียงใหม่เขาทำอันนี้ wow. เป็นแบรนด์ไทยน่าสนับสนุนมากคือลักษณะของเนื้อเบอร์เกอร์เราต้องเอาไปแช่แข็งก่อนให้มันอยู่ตัวแล้วเดี๋ยวพอเอามาทอดมันก็ได้เป็นก้อนกลมๆสวยมีพลังงาน250แคลอรี่กิโลแคลอรี่ก็มีโปรตีน15กรัมประกอบด้วยถั่วเหลืองแล้วก็น้ำมันมะพร้าวน้ำมันลำข้าวถ้าใครแพ้ถั่วเหลืองก็หลีกเลี่ยงนะครับเจนลงตาเลยเอาออกยากหน่อย แนะนำว่าสวยงามอยู่นะโอเคเนื้อน่าจะได้แล้วตอนนี้นะครับโอเคแหละดูดีอยู่เริ่มแข็งแล้วน่าจะสุกแล้วก็เดี๋ยวเอามาใส่ในนี้โอเคเสร็จแล้วแฮมเบอร์เกอร์จากเนื้อจากพืชเดี๋ยวค่อยชิมกันไปต่อค่ะค่ะมาต่ออันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อหมูจำแรงนี่ไหนมันมีโปรตีนกี่แคลอรี่ว่ามามีโปรตีน20กรัมอ๋อเยอะกว่าเมื่อกี้นะคอเลสเตอรอล0คอเลสเตอรอล0นี่แหละทางเลือกใหม่ของพวกเราโซเดียม130คาร์โบไฮเดรต8กรัมแล้วก็มีวิตามินด้วยนะอันเนี้ยวิตามิน A B เหล็กโพแทสเซียมเฮ้ยอันนี้ของคนไทยทำปะคิดว่าของคนไทยนะผลิตจากกรุงเทพนี่เองอ๋อโอเคเนี่ยต้องสนับสนุนของไทยโอเคเมนูต่อไปคือครัวกิ้งว้าวอันนี้ก็เหมือนเนื้อหมูไหมเหมือนมากเหมือนมากเหมือนที่ตลาดนัดเลยอ่ะใช่แซกลี่อย่างนี้เลยรสชาติก็เดี๋ยวลองไปชิมกันสไลซิ่งซอสเซจไส้กรอกมังสวิรัติปลาฟรายปลาฟรายอันนี้เป็นของต่างประเทศนะมาจากอเมริกาไม่ใช่มาจากแอฟริกาแอฟริกาจริงปะเนี่ยจริง wow. นี่มาจากแอฟริกานะล้อเล่นหรือเปล่าใช่ตีฮอฟรายดูดิขอดูเนื้อหน่อยดีดีถ้าดูเนื้อต้องแก้ผ้าแล้วนะโอ้โหดูดิเฮ้ยกลิ่นเหมือนเหมือนอะไรเฮ้ยกลิ่นเหมือนมากเหมือนโบโลน่าเหมือนโบโลน่าหมูเฮ้ยกลิ่นเหมือนมากอ่ะมันเป็นหมูจริงๆเลยแต่ว่ามันเป็นมังสวิรัติอ่ะสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งค่ะพี่มันน่ากินมากพี่มันน่ากินมากเลยพี่ใช่โอเคและเมนูสุดท้ายของเราวันนี้คือนักเก็ตอันนี้มันเป็นแบบสำเร็จรูปมาแล้วนะของยี่ห้อฟรายเหมือนกันวิธีการก็คือเขาบอกว่าให้ไม่ต้องเอาไปทอดเขาบอกว่าให้เอาไปกริลเฉยๆบนเตา10นาทีแค่นี้เองอ่ะคือไม่ต้องทอดก็คือแบบไม่มีน้ำมันอ่ะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยอ่ะไม่ต้องกินแล้วอ่ะติมวาดอ่ะกินอิปิทอแทนเหรอเบอร์มงคล8เบอร์มงคลเลข8นะคะงวดนี้ค่ะงวดนี้มาเริ่มชิมกันเ
ันชิมจากนักเก็ตนี่คือนักเก็ตผักหญ้าโอ้ my god ยิ้มเค็มไม่ใช่ชอบมึงตุกป่าววะเหมือนกินข้าวโพดทอดว่ามั้ยถั่วเหลืองทอดอ่ะเต้าหู้ทอดอ่ะเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดแต่ว่าอันนี้มันได้อยู่นะหมายถึงว่ารสชาติขนมปังข้างนอกมันก็คล้ายๆแบบนักเก็ตอยู่นะผ่านมั้ยอันนี้ผ่านงั้นไปต่อที่อันนี้ก่อนละกันสปาเกตตี้อ่ะใช่น่ากินมากอันเนี้ยไอ้เนื้อเปล่าเนี่ยคือโคตรเหมือนน่ะหืมเค็มต้องกินกับเส้นกำลังดีแต่ว่าเนื้อเหมือนนะอันเนี้ยบอกเลยว่าอันเนี้ยเนื้อเหมือนมากเนื้ออันเนี้ยคือดีจริงๆ wow. เนื้อเนี้ยเหมือนมากแนะนำให้กินกับเส้นลองกินกับเส้นดูก่อนมันถึงจะลงตัวต้องกินด้วยกันอร่อยอันเนี้ยฉันขอกินกล้วยปิ้งได้เลย กินได้มั้ยกลิ่นเครื่องเทศคือดีคือพริกแกงดีเชียร์ใช่ต้องเชียร์นี่อันนี้เหมือนมากเพราะว่าแบบมันเหนียวใช่มันเหนียวกว่าไอ้เป๋าเมื่อกี้ที่เรากินอ่ะนี่สินะโลกอนาคตเป็นอย่างนี้อันนี้มิตรอวตารอวตารได้เหมือนมากใช่อันนี้แบบคือเวลาผัดอ่ะพริกแกงมันก็กรอบกับเนื้อปลาไปพี่เอาเบอร์เกอร์ไปหั่นเลยอ่ะสิ่งเนี้ยคือยากมากนะการหั่นเบอร์เกอร์เนี่ยให้พี่ยกกินทั้งอันก็ได้แล้วแต่ไม่ยกกินเราไม่ถนัดคือคนที่ไม่ชอบกินเนื้อวัวคืออันนี้แบบเป็นทางเลือกเลยนะว่าปกติเราไปกินเบอร์เกอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนื้อวัวไงมันมีวัวผสมหมูอะไรอย่างเงี้ยดูดิจะสู้เนื้อวัวได้ไหมจะทำให้เราเปลี่ยนใจได้หรือเปล่าแล้วจะกินยังไงเนี่ยไม่เคยเลยแต่ใช้มือไงเอามือเลยต้นเชิญค่ะดีมันคือเบอร์เกอร์เลยอะเท็กเจอร์มันได้อะมันได้หมดเลยอะมันสั้นนิดเดียวไม่จบเนี่ยมันไม่ใหญ่มากรสชาติก็ได้ความจริงอันนี้เราไม่ได้ปรุงอะไรเลยถูกไหมอืมเราก็แค่เอาไปจีกระทะให้มันสุกเฉยๆใช่อร่อยมากเล็ดแฮนด์มีดเขาปรุงสำเร็จมาแล้วไงนี่เราให้ดูเนื้อนี่เขาผ่าเข้ามาข้างในนะคะตอนแรกเราคิดว่ามันไม่สุกแต่ว่ามันสุกนะสุดท้ายผัดกะเพราเอ้าลืมทอดไข่ดาวเอ้าไม่ทันแล้วตอนนี้หิวแล้วไม่ได้ต้องทอดตอนหรือหาคุ้มหาสุดเก่านั่นเองอ้าวมากะเพราอ้าวลืมทอดเอาไหมยังไงบ้างขออีกทีดิอันนั้นว่านี่เนื้อยุ่ยไปใช่แล้วก็อันเนี้ยมันแบบอันนี้เนื้อยุ่ยอ่ะอันนี้ออมนิมีดใช่ไหมอันเนี้ยดูไม่เหมือนเนื้อกินแล้วดูเหมือนกินโปรตีนเกษตรเหมือนอารมณ์โปรตีนเกษตรไหมเออเพราะว่าออมนิมีดสู้มีดอวตารไม่ได้ด้วยความเหนียวด้วยเท็กเจอร์ของความเหมือนนะพอเอามาทำอาหารแล้วมันเหมือนเนื้อจริงๆอ่ะแล้วว่าอันนี้เหมือนกว่าเอาจริงอันไหนเหมือนสุดแต่ว่านี้เบอร์เกอร์ใช่ไหมกินเข้าไปคือแบบ amazing เลยอ่ะคือถ้าเกิดไม่บอกว่ามันแบบแฮนด์เมดอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่รู้ไงแต่เราชอบคั่วกิ้งนะทำไมอ่ะคือมันเป็นอาหารไทยไงแล้วคนไทยน่าจะแบบกินง่ายกว่าเท็กเจอร์มันค่อนข้างเหมือนที่เราไปซื้อตลาดนัดเลยคือแบบไม่ใช่เลยคือไม่อย่างนี้เลยแบบคือผ่านออกมาแล้วมันแบบมันไม่เละอ่ะเนาะมันแบบถึงแม้ว่าปกติเด็กมันจะทำมาจากถั่วเหลืองเหมือนกันแต่คืออันเนี้ยมันมีการใส่สารปรุงแต่งเข้าไปให้มันดูเหมือนเนื้อมากขึ้นก็คือแบบใส่สีใส่น้ำมันใส่สารข้นเหนียวเข้าไปให้มันแบบดูเหมือนเนื้อมากขึ้นไม่งั้นเราก็จะแบบกินแค่โปรตีนเกษตรก็เบื่อไหมคือเขาต้องทำให้มันแบบดูน่ากินแล้วก็แบบเหมือนแบบอาหารแบบที่เขาขายทั่วไปอ่ะเหมือนหลอกตัวเองว่ากินเนื้อแต่ว่าจริงๆอ่ะเรากินหญ้าอยู่นะไม่ใช่กินพืชกินผักเยี่ยมเลยถ้าใครชอบนะก็ลองไปซื้อกินกันได้มันมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปไปหาแถวโซนช่องแช่แข็งต้องมีการถนอมอาหารใช่ถ้าบ้านใครไม่มีตู้ฟรีแลกก็ต้องไปซื้อตู้เย็นใหม่ต้องซื้อตู้เย็นใหม่จริงๆตอนนี้คือไทยอ่ะมีหลายเจ้าแล้วนะที่เป็นแบบแพนเดทฟู้ดความจริงแบบที่เขาทำมาสำเร็จแล้วก็มีนะถ้าใครอยากดูเนี่ยคอมเมนต์บอกข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเอามากินให้ดูจะได้ไม่ต้องซื้อกินเองไงดีเดี๋ยวเรามากินให้ดูถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมบอกเขาสิอย่าลืมกด subscribe ช่องสมัยนะครับ
แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้เห็นเราก่อนใครถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยนะบ๊ายบายอันนี้เป็นแบบเซ็นทรัลการ์ดนะคะเฮ้ยเราสามารถใช้ที่ท็อปได้ด้วยเหรอก็ดูตรงนี้สิคะข้างหลังมันจะเขียนว่าใช้ที่ไหนได้บ้างเยี่ยมเลยเดี๋ยววันนี้เราใช้บัตรนี้จ่ายกันขอบคุณผู้สนับสนุนคือโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะใช่เป็นโรงพยาบาลที่ดีมากๆค่ะแนะนำว่าให้ทุกคนป่วยแล้วไปโรงพยาบาลกรุงเทพไม่ค่ะสุขภาพดีก็มาเช็คสุขภาพถือก็ได้ไม่ต้องป่วยเยี่ยมเลย